ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วข่าวแรกวันนี้ครับไปดูพวงหรีดในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดที่สุพรรณบุรีคุณปรัชญาวิทย์นันสุริวงศ์เป็นเจ้าของร้านขายพวงหรีดอยู่ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีปกติที่ร้านมีทั้งพวงหรีดดอกไม้สดดอกไม้พลาสติกพัดลมและข้าวของเครื่องใช้อื่นๆแต่ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดคุณปรัชญาวิทย์คิดทำพวงหรีดแบบทันเหตุการณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีคือนำเครื่องตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองที่เรียกแอนติเจนเทสคิตอย่างที่เห็นเนี่ยครับมาเป็นส่วนประกอบของพวงหรีดปรากฏว่าขายดีมากฟังเสียงคุณปรัชญาวิทย์ครับก็คือปัจจุบันเราก็ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 ที่มีบุคคลเสียชีวิตจำนวนมากเราคิดว่าเราจะช่วยยังไงโดยที่ไม่ให้พวงหรีดมันเอาแค่ดอกไม้สดแล้วก็ไปทิ้งครับเลยนำไอเดียของชุดตรวจโควิดครับเพิ่มเนื้อหาของงานแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปโดยที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยก็จะมีผู้ใจบุญหลายๆท่านที่สนับสนุนยกชุดโดยการที่เอาไปตรวจในกลุ่มอำเภอต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้เราทราบด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากอำเภอไหนบ้างเราก็ได้ระวังตัวไปอีกทางหนึ่งด้วยช่างสังเกตช่างคิดและคิดเร็วครับนอกลู่ต่อมาไปชัยภูมิที่เห็นอยู่นี้เป็นเต็นท์รถมือสองของลุงน้อยหรือคุณวิรัตขอเพิ่มกลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิลุงน้อยบอกว่าปกติขายรถมือสองได้เฉลี่ยเดือนละ10ถึง20คันแต่พอโควิด -19 มาเดือนละคันยังยากเลยครับลุงน้อยบอกว่าเต็นท์ขายรถมือสองทุกเจ้าเป็นแบบนี้ทุกเต็นท์ลุงก็เลยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตทั้งครอบครัวที่เคยกินอยู่หรูหราต้องเปลี่ยนมากินใช้อย่างระมัดระวังแม้กระทั่งสระว่ายน้ำในบ้านครับเคยมีไว้ออกกำลังกายว่ายน้ำเป็นการพักผ่อนเดี๋ยวนี้ครับต้องปรับมาเป็นสระเลี้ยงปลาทั้งปลานิลปลาทับทิมเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารในอนาคตแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสระด้วยฟังเสียงลุงรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายลงให้น้อยที่สุดสิ่งไหนที่มันพอประหยัดได้แล้วก็ประหยัดอย่างสระว่ายน้ำของผมเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาบางทีก็เอาไปขายพอได้ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็ดูข้างหลังบ้านผมหลังเต็นท์นะครับต้องปลูกกล้วยปลูกผักกินเองจริงๆนะเนี่ยถ้าข้างหลังอ่ะไม่ได้ซื้อที่สเปนนะครับบ้านที่มีสระน้ำเขาเปิดให้เช่านะครับเดือนหนึ่งได้ 40,000 ถึง 50,000 บาทนอกลู่ต่อมาไปสระบุรีมาที่ร้านเสริมสวยแฮเวย์อยู่ในตลาดเทศบาลเมืองโมกเหล็กอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเห็นแล้วหลายคนก็สงสัยว่าหน้าประตูทางเข้าร้านทำไมจึงตั้งโต๊ะขายขนมครกแบบจริงจังเหลือเกินได้รับคำตอบจากคุณณัฐนนท์สุสนเจ้าของร้านวัย33ปีว่าเมื่อก่อนนี้ธุรกิจเสริมสวยดีมากทั้งตัดสระเซ็ตซอยทำเล็บรายได้เดือนละ 4-50,000 บาทแต่เนื่องจากสระบุรีเป็นพื้นที่สีแดงร้านเสริมสวยจึงต้องปิดบริการชั่วคราวแต่ค่าเช่าร้านต้องจ่ายทุกเดือนต้องต่อสู้ครับไปเรียนทำขนมครกสูตรไส้ทะลักแล้วมาตั้งขายที่หน้าร้านเสริมสวยที่เรียกว่าไส้ทะลักเพราะไส้เยอะอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าเป็นขนมครกแบบปกติขายถาดละ35บาทแต่ถ้าเป็นไส้ทะลักถาดใหญ่ครับ1ถาดแบบนี้ครับมีทั้งหน้าเผือกมันม่วงมะพร้าวข้าวโพดฝอยทองราคาถาดละ119บาทขนมครกยกถาดครับขนมครกยกถาดขายตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันพอได้กำไรมาเป็นค่าเช่าร้านครับแต่ก่อนนี้ก็ได้เดือนนึง 3-4 หมื่นครับพอรอบ2มานี่เริ่มไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับรอบนี้สลับบุรีสีแดงเข้มครับสั่งปิดครับตอนนี้ก็เรียนทำขนมครกครับวันนึงก็ได้พันกว่าบาท 2,000 ครับพอเป็นรายได้เสริมขึ้นมาได้ครับก็ยอดก็ยังพอใช้จ่ายได้ก็ยังพอเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ครับดีกว่าไม่ทำเลยใช่ไหมดีกว่าเราไม่ได้เพราะยังมีค่าเช่าอยู่ครับใช่ครับขนมครกยกถาดยกถาดใช่ไหมขนมครกของคนรุ่นใหม่หน้าตากระเดียดไปทางพิซซ่าครับ
นอกลู่ต่อมาครับไปจังหวัดน่านระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจัดงานมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหาของดีๆให้แม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางทางการขายให้กับสินค้าของจังหวัดน่านโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้เนี่ยครับมีทั้งเงาะลำไยกระท้อนรวมทั้งอาหารแปรรูปงานนี้มองภาพรวมแล้วก็เป็นงานของดีของจังหวัดน่านผู้คนมาร่วมงานมากมายครับเรามีชุดการแสดงนะฮะเป็นการแสดงและเพื่อทำให้ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางจึงมีการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดียครับที่สำคัญคือว่าไม่ติดเพื่อให้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันสดๆ80 บาทตะกร้าหนึ่งเนี่ยนะครับ3 กิโลตะกร้าแล้วถ้าส่งไปรษณีย์เนี่ยค่าส่งตะกร้าเท่าไหร่ครับ50โดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัท Curry Express มาให้บริการรับส่งสินค้าที่สั่งซื้อในงานด้วยแล้วถ้าส่งไปรษณีย์เนี่ยค่าส่งตะกร้าเท่าไหร่ครับยุคนี้ใครใช้สื่อออนไลน์เก่งใช้เป็นจะได้ประโยชน์เต็มที่นอกรู้ต่อมาครับไปกาญจนบุรีเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวันแรกที่บริเวณที่ทำการอบจ.โดยมีเป้าหมายล็อตแรก 20,000 คนวันนี้เป็นวันแรกครับฉีด 2,000 คนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง7โรคการฉีดวันนี้มีเครื่องดื่มมีอาหารบริการประชาชนตลอดเวลาแล้วทำงานที่ไหนกันหนูเรียนที่เมืองการชั่วโมงนี้ครับถ้ามีบริการอาหารฟรีขาดไม่ได้เลยก็คือรถก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่เร็วของอบจ.และวันนี้ครับมีเมนูพิเศษครับข้าวผัดสมุนไพรต้านโควิด-19พ่อครัวที่กำลังผัดข้าวอยู่นี่ครับคุณสุรพงษ์ปิยโชตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีลงมือปรุงเองทีเดียวบอกว่าข้าวผัดกระทะนี้ใส่ทั้งกระชายขาวพริกไทยอ่อนใบมะกรูดใบกะเพราโหระพาและพริกสมุนไพรเพียบทั้งหมดที่เอ่ยชื่อข้างต้นนะครับล้วนเป็นสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทั้งนั้นเขาเนื้อครับถึงเนื้ออะไรทั้งสมุนไพรเป็นครบทุกชนิดข้าวผัดสมุนไพรครับเครื่องปรุงส่วนใหญ่จะเป็นพวกสมุนไพรพวกกระชายพริกไทยดำใบมะกรูดซึ่งมีส่วนช่วยต้านของเชื้อไวรัสโควิดนะครับสมุนไพรเพียบกระชายขาวเดี๋ยวนี้กลายเป็นสมุนไพรราคาไฮโซไปแล้วครับนอกลู่สุดท้ายไปร้อยเอ็ดกระทรวงกลาโหมมีโครงการทหารพันดีให้ทหารใช้เวลาว่างปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารของกำลังพลเหลือก็แบ่งปันให้ประชาชนที่อยู่รอบๆกรมทหารมณฑลทหารบกที่27เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ร้อยเอ็ดจัดให้มีตู้ปันสุกที่หน้ากรมทหารให้ประชาชนมาหยิบพืชผักไปรับประทานได้ตามอัธยาศัยทั้งหมดล้วนเป็นผลผลิตในกรมทหารทั้งสิ้นครับเราได้เริ่มนอกจากมีตู้ปันสุกหน้ากรมทหารแล้วยังมีขบวนอาร์มี่ดิลิเวอรี่นำพืชผักและอาหารไปมอบให้ประชาชนที่สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงครามเพื่อสร้างความสุขความอุ่นใจว่าเราไม่ทอดทิ้งกันอันนี้เอาของมาแบ่งปันให้ยายนะครับแล้วก็ปลากระป๋องครับมาให้ยายนะครับพี่น้องผู้พิการในก็อย่างที่บอกครับโควิด-19 นำทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายมาให้มนุษย์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่